เดี๋ยวช่วงต่อไปนะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามนะคะเรื่องราวของความร่วมมือค่ะระหว่างไทย PBS นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานสสส.นะคะนำเสนอนะสาระประโยชน์สำหรับผู้ที่พิการทางหูวันนี้เสนอตอนอันตรายจากพิษสุนัขบ้าพบกับคุณวัชรินทร์ชาลีเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพามารู้จักโรคที่มากับหน้าร้อนหลายคนคงคาดไม่ถึงว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไรขณะที่เราอยู่ใกล้สัตว์เหล่านี้และมีวิธีช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเราอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดตากันนะครับเมื่อคุณถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดเข้าไปแล้วพิษของโรคสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายจะมีความร้ายแรงขนาดไหนจะมีวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนยังไม่รู้จักโรคพิษสุนัขบ้าว่าเป็นมาอย่างไรบางคนเรียกโรคพิษสุนัขบ้าบางคนเรียกโรคกลัวน้ำสองชื่อนี้ต่างกันอย่างไรครับคำว่าโรคพิษสุนัขบ้ามาจากไหนความหมายเป็นมาอย่างไรครับอ๋อโรคพิษสุนัขบ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมต้องขอพูดนิดนึงแล้วกันนะโรคพิษสุนัขบ้านี้เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงนะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเวลาการติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการติดต่อโดยผ่านทางน้ำลายนะเข้าไปที่บาดแผลนะส่วนใหญ่นะหรือว่าที่รอยขูดหรือการเลียนะเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็ไปที่กล้ามเนื้อไปเพิ่มจำนวนแล้วจึงไปที่สมองไปตามกระแสตามเส้นประสาทไปที่สมองนะแล้วไปทำลายสมองพอไปทำลายสมองก็ทำให้สมองเนี่ยถูกทำลายแล้วมันเซลล์สมองถูกทำลายแล้วมันสร้างขึ้นไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดการผิดปกติเช่นดุร้ายนะสมองผิดปกติดุร้ายหรือบางตัวนี่เป็นอัมพาตซึมไปเลยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาเป็นอัมพาตแล้วก็มันปัญหาที่มันไปทำลายระบบเส้นประสาทนะฮะมันทำให้เกิดเป็นอัมพาตมันก็เลยกลืนน้ำไม่ได้พอกลืนน้ำไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนก็กลัวน้ำไม่ใช่กลัวคือมันกลืนน้ำไม่ได้นะฮะเพราะว่าระบบนะฮะเลยเป็นที่มาของโรคคำว่ากลัวน้ำนะครับส่วนอีกชื่อนึงที่ว่าเป็นทำไมโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้นเหตุก็คือว่าโรคนี้เกิดกับสุนัขเป็นส่วนใหญ่นะในบรรดาจริงๆก็เกิดกับสัตว์ลูกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะด้วยนมทุกชนิดนะฮะแต่ว่าเกิดในสุนัขเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 95-96% แล้วก็รองลงมาก็เป็นแมวประมาณสัก 3-4% สมมุติว่าผมโดนสุนัขที่มีพิษสุนัขบ้ากัดแล้วร่างกายผมจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนครับอย่างที่2เมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปทำลายร่างกายส่วนไหนเร็วที่สุดที่จริงมันก็ได้ทุกส่วนนะเพราะว่าจุดแรกคือมันไม่ได้ไปที่สมองเลยตรงนะมันจะต้องมีการแบ่งตัวที่กล้ามเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เดินทางไปสมองใช้ความเร็วสูงในการไปสมองนะเพราะฉะนั้นกัดที่ส่วนไหนถ้าเป็นหมาบ้าก็ถ้ามันขึ้นสมองมาแล้วก็ตายแน่นอนนะครับท่านนะเมื่อโดนสุนัขบ้ากัดแล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไรครับถ้าสุนัขกัดเนี่ยอย่าพยายามนิ่งนอนใจว่าเขาฉีดวัคซีนมาแล้วอะไรพวกนี้คือทางที่ดีที่สุดนะฮะก็คือต้องล้างทำความสะอาดแผลนะฮะทำความสะอาดแผลแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็ล้างด้วยสบู่นะฮะซึ่งบางทีเราอาจจะล้างด้วยเช็ดด้วยพวกแอลกอฮอล์นะฮะหรือว่าพวกทิงเจอร์ก็ได้นะครับจากนั้นก็รีบไปหาหมอโดยด่วนที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับน่ากลัวจริงๆเลยนะครับกับโรคพิษสุนัขบ้าสมมติว่าโดนสุนัขกัดแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่าลืมทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับแต่ผมว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์ไม่น้อยกับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครั้งหน้าผมยังอยู่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไปดูกันว่าจะมีวิธีการเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวเตือนภัยใหม่ๆ
ามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ที่ SMS หรือทาง Facebook ไทยเดฟทีวีวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณน้องวัชรินทร์ชาลีอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากให้ช่วงเปิดตาเรานำเสนอเกี่ยวกับสาระความรู้อย่างไรก็แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะ